ก็ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับสำหรับไฟล้มแชมป์โลกของน็อกเอาท์ PPF กับออสการ์โคลาโซคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีอัปเดตมาให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับพักยกราคาสนามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @py24 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับน็อกเอาท์ PPF ก็ยังคงชกทวนเชิงเหมือนเดิมเนาะก็ได้ทางด้านครูหนึ่งเป็นคนล่อเป้าให้ก็ชกมีการทวงชงทวนเชิงอะไรตามปกติแล้วก็น้ำหนักก็ไม่น่าจะมีปัญหาตามที่ข่าวได้ออกไปก็คิดว่าน่าจะเหลือประมาณ3ปอนด์นี่แหละก็น่าจะเหลือประมาณนี้แหละเพราะว่าจากเมื่อวานฟื้นเหลือประมาณ4ปอนด์เนาะก็เมื่อวานก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน3ปอนด์แล้วแหละส่วนในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียน็อกเอาก็ได้ร่วมในงานแถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเนาะก็เป็นงานแถลงข่าวจัดใหญ่เลยก็มีทั้งด้านน็อกเอาออสการ์โคลาโซแล้วก็นักชกที่ชกในร่วมรายการในวันนั้นก็มากันทั้งหมดเลยโดยน็อกเอานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยโดยมีใจความว่าเขาขอขอบคุณโปรโมเตอร์ผู้จัดศึกในครั้งนี้นะครับที่ได้จัดให้มีการพิสูจน์ฝีมือระหว่างแชมป์โลกของ WBA ก็คือตัวเขาเนาะแล้วก็ WBO เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าใครคือนักชกที่ดีที่สุดของรุ่นนี้และยังได้กล่าวเสริมว่าหลังจากการป้องกันตำแหน่งครั้งที่ผ่านมากับอเล็กซ์บูดเขาก็พักร่างกายเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นจากนั้นจึงเข้าค่ายซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการชกในครั้งนี้เขาจึงมีความพร้อมมากใจความสำคัญก็ประมาณว่าไฟที่แล้วหลังจากเอาชนะอเล็กซ์วินวูดก็ได้พักเพียงแค่ประมาณ 7-8 วันเนาะแล้วก็เข้าค่ายซ้อมต่อเนื่องเพื่อที่ว่าจะให้มีร่างกายฟิตที่สุดเพื่อที่จะมาได้ชกในไฟนี้อันนี้ก็เป็นใจความที่น็อกเอาท์ได้ให้สัมภาษณ์นะครับส่วนทางด้านออสการ์โคลาโซนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันโดยเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากที่ได้ชกล้มแชมป์ในครั้งนี้ซึ่งเขารู้ดีว่าแชมป์โลกชาวไทยนั้นเป็นนักชกที่ดีคนนึงและก็ครองตำแหน่งมาอย่างยาวนานแต่เขาก็เตรียมตัวมาพร้อมเต็มที่เช่นกันและเขาจะโชว์ศักยภาพทั้งหมด 100% เพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในการชกไฟนี้อันนี้ก็เป็นทางออสการ์โคลาโซนะครับที่ให้สัมภาษณ์ก็ออกลูกแนวค่อนข้างมั่นใจนอกว่าจะสามารถเอาชนะน็อกเอาท์ PPF ของเราได้ก็รอดูบนเวทีแล้วกันนะครับคู่นี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นแล้วก็วันที่15ก็น่าจะ14หรือ15นี่แหละก็คิดว่าน่าจะมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเนาะอาจจะพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่น่าใช่น่าจะเป็นวันที่15เลยเนาะที่ว่ามีการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ชกประมาณ 2:00 3:00 วันที่16ก็รอดูแล้วกันนะครับคู่นี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นแล้วระเบิดก็จะระเบิดศึกล้มแชมป์โลกก็สภาพร่างกายล่าสุดก็ถือว่าน็อกเอาก็ดูตอบลงไปเยอะมากนะไม่เหมือนตอนที่ว่าอยู่ที่ไทยก็แสดงให้เห็นว่าคนลดน้ำหนักพอประมาณในระดับหนึ่งข่าวที่ว่าไปเกินไปประมาณ4โลนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไปลดที่นู่นได้ก็ไม่มีปัญหาเนาะก็แก้มตอบในขณะที่ออสการ์คอลัฟโซก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ได้อยู่ก็ดูแล้วก็มีความค่อนข้างจะมั่นใจมากเนาะแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตอยู่ว่าของเขาได้ซ้อมที่ดีกว่าเราเนาะก็คือน่าจะเงินถึงหรือว่าเขาดูแลดีกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็คือเขาได้ซ้อมบนเวทีจริงเขาเวลาได้เขาลงนวมอะไรพวกเนี้ยเขาได้ซ้อมกับเวทีจริงแต่ว่าของเรานี่ก็ต้องลงนวมซ้อมตามลานเทนนิสหรือว่าลานในโรงแรมอะไรประมาณเนี้ยของเขาก็ดูจะมีความพร้อมดีกว่าเราสักหน่อยนึงแต่อันนี้ก็อาจจะชี้วัดไม่ได้นะครับเพราะว่าสภาพร่างกายก็ถือว่าน็อกเอาท์ก็ดูดีทีเดียวถึงแม้ว่าจะสถานที่ซ้อมอาจจะไม่เป็นใจเท่ากับออสการ์โคลาโซก็รอลุ้นบนเวทีอย่างเดียวครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นแล้วคู่นี้ก็จะชกกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน็อกเอาท์นะครับให้ทำหน้าที่นำความสุขมาให้คนไทยได้ตามที่เขาได้พูดเอาไว้ครับ